สเปคขั้นต่ำที่จะเริ่มต้นการสตรีมเกมผ่านโทรศัพท์จะต้องเป็นสเปคอะไรและขั้นต่ำเท่าไหร่วันนี้มีคำตอบฮะ I have CPU ร้านประกอบคอมที่อยากดูแลทุกคนให้ใกล้ขึ้นเราทำทุกอย่างให้มันเรียบร้อยที่สุดเพราะว่ารอยยิ้มของลูกค้าหรือความรู้สึกของลูกค้ามันคือกำไรเมื่อรับคอมประกอบที่ร้าน I Have CPU ทั้ง4สาขานครนายกรามอินทราบางพลัดและ The Fort ลดทันที 1,000 บาทขอให้ลูกค้ามั่นใจใน I Have CPU รีบเลยโปรโมชั่นสุดพิเศษรอคุณอยู่ครับผมสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I Have CPU ผมปาว I Have CPU ครับวันนี้มาคุยกันสบายๆมีคำถามเยอะครับพี่ปาวครับถ้าผมอยากสตรีมเกมผมมีโทรศัพท์อยู่แล้วผมมีโทรศัพท์อยู่แล้วเครื่องนึงเนี่ยผมอยากจะเอาไอ้ภาพจากในโทรศัพท์เนี่ยไปออกสู่หน้าตาของชาวโลกเนี่ยไม่จำกัดที่จะต้องเป็นเฉพาะในมือถือผมเนี่ยผมสามารถที่จะออกใน YouTube ได้ไหมหรือเขาเรียกกันได้ง่ายๆคือการสตรีมเกมโทรศัพท์เราสามารถจะสตรีมได้ไหมวันนี้เราจะมาคุยกันรวมถึงสเปคขั้นต่ำด้วยฮะเอาจริงๆแล้วผมต้องเล่าก่อนนะครับการสตรีมเกมมือถือเนี่ยมันต้องแบ่งแยกกันระหว่างการประมวลผลกับการแสดงผลการประมวลผลคืออะไรคือการโปรเซสภาพให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเช่นเกม Free Fire ที่อยู่ในเนี้ยถ้าเราบังคับอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้โทรศัพท์บังคับถูกต้องมั้ยครับเราใช้โทรศัพท์บังคับดังนั้นโทรศัพท์เนี่ยเกมที่อยู่ในมือถือแน่นอนเกมมันอยู่ในมือถือมันก็ต้องถูกประมวลผลโดยโทรศัพท์ถูกต้องมั้ยเครื่องคอมพิวเตอร์ซ้ายมือตรงนี้เป็นตัวแสดงผลคือเป็นตัวที่เอาสัญญาณจากโทรศัพท์เอาสัญญาณจากตรงเนี้ยไปฉายเข้า YouTube ดังนั้นเนี่ยผมเลยคิดไอเดียง่ายๆว่าการที่เราสตรีมเกมมือถือแล้วเนี่ยสเปคคอมเนี่ยมันไม่ต้องสูงนะมันไม่จำเป็นต้องแรงมากเพราะว่ามันมีหน้าที่แค่ถ่ายทอดหรือว่ามีหน้าที่แค่แสดงผลตัวประมวลผลอยู่ที่โทรศัพท์ครับว่าแรงหรือไม่แรงอย่างอันนี้คือ A22 Ultra อันนี้คือแรงอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามือถือมันเล่นได้คอมพิวเตอร์สเปคไม่ต้องโหดมากก็สามารถที่จะสตรีมได้ดังนั้นนะผมก็เล่นสุดขั้วเลยผมก็เลยคิดอะไรง่ายๆขึ้นมาเอองั้นก็ลองเอาคอมพิวเตอร์ในเมื่อมันแสดงผลใช่ไหมเราเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สูงที่สุดในร้านมาสตรีมเลยเออ9790นี่เบาสุดใน iHeart นะครับแต่สเปคนั้นไม่น่าเกลียด9790ราคารับเองทั้ง4สาขาฮะมันมีสเปคอะไรบ้าง1เลยอันดับแรกนะครับ9790ตรงนี้คุณได้6คอ12เทรดคุณได้แรม16กิกคุณได้การ์ดจอออนบอร์ดแล้ว CPU ตรงนี้เป็น AMD Ryzen 5 450G นะครับเป็นตัว Ryzen 5 Pro นั่นเอง6คอ12เทรดเทอร์โบ 4.2 CPU 6คอ12เทรดมีRadeon Graphic Integrate อยู่ข้างในนะนั้นเครื่องนี้ไม่จำเป็นต้องใช้การ์ดจอนะครับไม่จำเป็นต้องมีการ์ดจอดังนั้นเราใช้การ์ดจอออนบอร์ดในการที่จะแสดงผลเมนบอร์ดเป็น ASUS Prime A320MK RAM เป็น 16GB Dual Channel ครับจาก Kingston Fury การ์ดจอไม่มีเพราะการ์ดจอออนบอร์ดตรงนี้เพราะว่าซัพพลายจะเป็น Antic Atom V50 ในอนาคตเนี่ยรองรับการ์ดจอได้แบบ1650ก็รองรับได้นะอะไรอย่างงี้ผมว่า XT ได้สบายแล้วก็ Storage จะเป็น Lexa NM620 ครับ 256GB Read Speed 3500 เมกประกัน5ปีนั้นผมจะบอกเลยว่าไม่ว่าจะเครื่องราคากี่บาทถูกที่สุดแพงที่สุดหรือว่า Storage ตัวเริ่มต้นเนี่ยที่ I Have CPU เนี่ย Storage เริ่มต้นจะเป็น NVMe ทั้งหมดแล้วก็คือไม่มี SSD SATA ไม่มี Hard Drive แล้วเป็น NVMe ทั้งหมดเลยเป็น NVMe แบบทั้งหมดเลยอันเนี้ยผมก็ประกอบเรียบร้อยละเคสเป็นตัว VNUT VC2801G ตรงนี้เห็นไหมเคสเรียบง่ายเรียบร้อยดังนั้นผมเองก็สตรีมเรียบร้อยแล้วแต่ว่าการสตรีมโทรศัพท์เนี่ยมันมีปัจจัยต่างๆนานาเช่น1คือคอมพิวเตอร์ใช้สตรีมเนี่ยราคา9790อันนี้เราเข้าใจตรงกันนะตอบมาคุณต้องมีโทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์คืออะไรก็คุณต้องการเอาง่ายๆนี่พี่ไอ้เสือนี่ไอ้กล้องนี่คือไอ้เสือโทรศัพท์ง่ายๆคือเราสตรีมเกมมือถือใช่ไหมอัดเราสตรีมเกมมือถือก็ต้องใช้มือถือในการเล่นถูกต้องไหมดังนั้นเนี่ยเราจะใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ก็คือ Samsung S22 Ultra เนี่ยมูลค่ามันไม่รู้เท่าไหร่ 20,000 กว่าบาทมั้งในการที่จะประมวลผลนะครับแยกอย่างก่อนในการที่จะประมวลผลและคอมพิวเตอร์เครื่องนี้9790เนี่ยทำหน้าที่ในการแสดงผลดังนั้นภาพในเกมจะลื่นไม่ลื่นเล่นได้เล่นไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ตัวคอมนะอยู่ที่ตัวมือถือเล่นได้เล่นไม่ได้ก็อยู่ที่มือถือด้วยนะครับดังนั้นคอมพิวเตอร์เป็นที่ถ่ายทอดขึ้นไปถ่ายทอดภาพขึ้นไปโชว์อัพใน YouTube โอเคนะครับเดี๋ยวยังไม่เห็นภาพผมอธิบายให้ฟังต่อมาเราจะมีอันนึงก็คือ Capture Card นะครับ Capture Card เนี่ยทำหน้าที่รับสัญญาณเข้าไปทำหน้าที่ที่จะเอาสัญญาณจากมือถือเข้าคอมพิวเตอร์ก็เลยทำให้ภาพนั้นสามารถที่แสดงผลออกไปได้นะครับ Capture Card ก็คือเอาภาพจากมือถือเข้ามาในคอมพิวเตอร์ก่อนนะอันนี้ประมาณสัก 2-3,000 นะถ้าแบบถูกๆก็มีเอาแยกก่อนแยกอย่างนี้ก่อนนะครับและอันนึงก็คือตัวอะแดปเตอร์เนี่ยตัวแปลงอันดับแรกเนี่ยสมมติว่า S22 Ultra เนี่ยนะครับมันเป็น Type C ใช่ไหมครับตูดมันเป็น Type C แล้วก็เสียบตรงนี้ปุ๊บปกติแล้ว
การแสดงภาพเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันแสดงภาพเฉพาะในนี้ใช่ไหมเราใช้ลักษณะของการต่อเพิ่มขึ้นไปเพิ่มสัญญาณเข้าไปก็คือการทำภาพแบบ duplicate ก็คือแสดงผลทั้งในนี้ด้วยแล้วก็ส่งสัญญาณมา type C ออกมาตึ๊ดๆๆๆๆเข้ามาที่ตัว hub link ทำหน้าที่แปลงจาก type C output ออกมากลายมาเป็น HDMI นึกออกนะภาพแสดงผลตัวนี้อยู่นะแล้วก็ภาพก็เดินทางมาตึ๊ดๆๆเป็นสัญญาณดิจิตอลตึ๊ดๆๆเข้ามาตรงนี้ปุ๊บยิงเข้า capture card แล้วก็แสดงผลในโปรแกรมอย่าง OBS ที่เราเรียกผ่าน Capture Card เข้ามาพูดง่ายคือจับภาพโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วมาโชว์อัพใน OBS ถ้าเราต้องการสตรีมเกมผ่านโทรศัพท์1ก็คือโทรศัพท์ใช่ไหมครับ2คือตัวแปลงครับจาก Type C เป็น HDMI ครับเห็นไหมแล้ว HDMI ยัดเข้า Capture Card ง่ายๆเลย Capture Card ก็จับภาพแล้วยัดเข้าไปใน PC นี่คือหลักการทำง่ายๆและผมสตรีมเป็นยังไงไปดูตอนที่ผมสตรีมผ่าน YouTube เลยครับ Setting เป็นยังไงฮะออกมาเนี่ยเราเอาออกที่อะไรครับ Full HD 1920 คูณ 1080 เห็นไหมนี่สตรีมออกมานะบิตเรทเนี่ย 8,000 เห็นไหม 8,000 และ CPU เนี่ย usage เนี่ย preset เนี่ยผมเลือกเป็น very fast นะครับไม่ตกครับ very fast ครับ very fast เห็นปะดังนั้นนี่คือการเซตผ่าน OBS ใช่ไหมใช้ X264 ในการสตรีมอยู่แล้วเราใช้ CPU Core และเฉลี่ยการสตรีมเนี่ย CPU set เห็นไหมปกติเลยเห็นไหมที่เราสตรีมอยู่เครื่องนี้เห็นปะเครื่องเดียวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเสียว่า 0G เนี่ย AMD เลยนะ 0G เห็นไหม 5 Pro เสียว่า 0G เลิร์นนัว 7 นาโนเมตร AM 4 6 คอ 12 เทรด เทอร์โบ 7.2 แคช 8 เมกเห็นไหม 6 คอ 12 เทรดนะครับนี่คือเครื่องที่สตรีมอยู่นะเครื่องเดียวด้วย ASUS PRAM A320 MK นี่คือมัตเตอร์บอร์ดครับ RAM เป็น 16GB DDR4 ประ 3200 MHz เห็นปะ RAM เนี่ยผมขอ 16GB นะ DDR4 ประ 3200 ครับ SPD RAM Kingston Chip Kingston กราฟิกมันเป็นออนบอร์ดอยู่แล้วนี่คือ AMDนะครับ Vega 7 นาโนเมตรดังนั้นก็มันไม่มีอะไรมากนอกจากไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าถูกต้องไหมอันเนี้ย ROV เนี่ยอ่ะเนี่ยสตรีมแล้วเนี่ยคือเอาเครื่อง9790เนี่ยไม่ถึงหมื่นอ่ะนี่โทรศัพท์ตัวนี้นี่ให้ดูนี้เห็นปะเราถ่ายทอดขึ้นมาตรงเนี้ยเห็นปะเนี่ยเราเอาโทรศัพท์เนี่ยต่อเข้าปุ๊บเนี่ยหน้าจอแสดงผลก็จบแล้วเห็นปะเนี่ยชัดเจนเลยฮะดังนั้นเราจะเห็นว่ามันเหมือนกันนะเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวเราลองเล่นดูฮะยินดีต้อนรับสู่ ROV เออว่ะหมื่นเดียวก็เล่นสตรีมได้แล้วเหรอนี่สตรีมอยู่เนี่ยเอานี่อันนี้เล่นอยู่ปะดูดิก็คือสังเกตให้สังเกตตรงภาพเนี่ยเห็นไหมมันคือภาพเดียวกันครับดังนั้นเนี่ยมันสามารถสตรีมได้เลยนะครับเนี่ยเราสตรีมอยู่นี่เราเป็นอะไรอ่ะเรือเขาสักทีเหรอชื่อเสือเหรอเสือมันตั้งชื่อเรือเขาสักทีวะ ROV ที่เฟิร์สบัตไปแล้วครับนี่เห็นไหมเล่นได้เห็นป่ะนี่คือสตรีมเครื่องละหมื่นเองนะครับเนี่ยสตรีม ROV ภาพโคตรคมโคตรกริบโคตรชัดเลยนะการที่สตรีมเกมมือถือ1คุณต้องมีมือถือถูกต้องมั้ยอันดับแรก2คือคุณแค่มีคอมที่สตรีมและผมบอกเลยว่าคอมแค่เครื่องละหมื่นกว่าบาทเครื่องละ9790เนี่ยแค่เสียบ 50G 6x2 เนี่ยอันนี้ถูกที่สุดใน iHack เลยนะมันก็สามารถสตรีมได้แล้วอ่ะถ้าผมว่าจบนะครับนี่คือสตรีม ROV ฮะนี่เห็นมั้ยมันคือการคุมผ่านโทรศัพท์เลยเห็นป่ะเนี่ยมันการคุมผ่านโทรศัพท์ล้วนๆเลยฮะถ้าพี่สวิตช์มาเนี่ยเห็นป่ะที่เป่าอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเออเนี่ยนี่การคุมผ่านโทรศัพท์ล้วนๆครับต่อไปเกนชินไปเลยฮะเกนชินเราเข้ามาแล้วเห็นไหมโหลดมาแล้วปุ๊บเราเข้าตัวนี้ปุ๊บเห็นไหมมันแค่แสดงผลออกมาเว้ยจบเลยอ่ะดังนั้นอ่ะเกมไหนเล่นได้เล่นไม่ได้อะไรยังไงมันก็อยู่ที่คอมอยู่ที่โทรศัพท์ครับเครื่องนี้สตรีมขึ้นมาคือสตรีมออกมาเนี่ยเอาภาพจากมือถือออกมามาโชว์ให้พวกคนได้เห็นใน YouTube เท่านั้นเองนะครับนั้นนี่คือการสตรีมเกมที่คอมพิวเตอร์นั้นไม่จำเป็นต้องงบเท่าไหร่ก็ได้งบแค่ 9,790 เนี่ยรับเองเนี่ยก็จบแล้วนึกออกปะเดี๋ยวนี่กินชิดอิมแพคนะนี่เล่นได้เลยคือได้เป็นปะเห็นปะเนี่ยเล่นได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวกับคอมได้ไม่ได้ที่โทรศัพท์ถ้าโทรศัพท์ไหวก็ไหวนี่การสตรีมเกมมือถือแบบ 100% แต่นั้นสเปคคอมไม่ต้องสูงนะผมบอกเลยนะเนี่ยเครื่องถูกที่สุดในร้าน iHealth เลยก็ได้9790เองอ่ะเนี่ย9790ยิงสตรีมขึ้นใน YouTube ปกติแล้วก็เอาโทรศัพท์ไปเพราะว่าคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่แสดงผลโทรศัพท์ทำหน้าที่ประมวลผลฟรีไฟดังนั้นสังเกตดูดีๆว่าในโหมดในที่ทุกคนเห็นใน YouTube กับตรงเนี้ยหน้าจอมันเท่ากันเหมือนกันนึกออกป่ะเพราะมันสั่งงานผ่านกันตรงนี้นะครับอ่ะฟรีไฟครับอันนี้คือเกมอันนี้คือฟรีไฟนะครับได้ไม่ได้ก็อยู่ที่โทรศัพท์ว่าล่ะนะครับได้ไม่ได้อยู่ที่โทรศัพท์ต้องไหวด้วยนะครับโทรศัพท์ต้องดีด้วยนะเห็นไหมนี่คือฟรีไฟได้เช่นเดียวกันครับไม่ได้แย่เลยฮะมันได้อยู่แล้วอ่ะคือถ้าโทรศัพท์มันเล่นได้ทุกคนเล่นได้เห็นไหม
ไอคิวยังไม่โดนเลยนะยังโง่อยู่เลยเกมนี้ไม่เคยเลยยังโง่อยู่เลยเกมนี้ไม่เคยเล่นยังโง่อยู่เลยอ่ะนี่คือฟรีไฟร์ครับเหมือนกันได้เหมือนกันครับเกมอื่นมีไหมฮะนั่นนี่คือสตรีมและเล่นภายในเครื่องเดียวนะก็คือ2เครื่องแหละก็คือใช้มือถือเล่นด้วยเห็นไหมนี่ใช้มือถือเล่นแล้วก็คอมพิวเตอร์นั้นก็แสดงผลออกมานะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์แสดงผลออกมาโทรศัพท์เนี่ยเต็มๆครับประมวลผลล้วนๆเห็นปะเห็นสังเกตดูดิเห็นง่ายๆภาพบนจอ YouTube กับตัวนี้ก็คืออันเดียวกันนะครับโอ้โหเหมือนจุกโคโบเลยอ่ะสมัยก่อนพี่อ่ะเออสนุกดีว่ะอ๋อนี่คือเกมมือถือก็สตรีมได้เลยนะครับสตรีมได้อยู่แล้วนะพี่จะได้มากี่บาทไว้เสือ 2-3,000 ป่ะ 2,000-3,000 นะแต่สเปคคอมมันไม่ต้องห่วงครับสตรีมได้เลยนะประมาณ 2-3,000 นะครับนี่คือแคปเจอร์การ์ดนะแต่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ต้องเน้นเยอะ 9,790 ก็เขาเรียกว่าอะไรนะได้เรื่องแล้วนะครับได้เรื่องแล้วนะนี่คือFIFA ครับ FIFA Mobile ถ้าใครจะสตรีม FIFA Mobile นะอ่ะลองดูนะครับเอ็มบัปเป้ฮะจะเต่ามาตรงนี้อันเนี้ยอ่ะเนี้ยฟีฟ่าเนี้ยเห็นไหมไลฟ์ซิกไลฟ์พิกเจอกับอะไรเนี้ยไลฟ์ซิกเจอกับอะไรบาร์เซโลน่าคอมไม่ถึงหมื่นยิงสตรีมเฉยเลยอ่ะแล้วใช้โทรศัพท์เล่นเห็นปะเนี้ยนั้นอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนภาพที่ทุกคนเห็นอ่ะมันไม่ได้เกิดจากคอมนะมันเกิดจากโทรศัพท์จอมีแค่แสดงผลโทรศัพท์ประมวลผลเว้ยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีในคลิปแล้วกันครับแต่อันเนี้ยทุกคนเข้าใจนะครับน่าจะเคลียร์เห็นไหมเอ็มบัปเป้ได้บอลถอยหลังคืนให้ซองเฮิร์มินครับซิกซิเซ่คือใครอ่ะลุกชอมาเดินเกมมาตรงนี้หลบมาจะส่งมาส่งมาให้กิเลตเบลลงมาถอยกระจุดบิลลิงแฮมได้บอลกลับมาล็อกลงกลางสนามเปเล่แบบมาเฮนรี่เคนถอยมาถอยไม่ถอยส่งบอลมาสามเหลี่ยมมาอยู่ที่กิเลตเบลลุยไปแล้วจะโดนยิงหรือเปล่าหมุนไปแล้วในควงมาหนึ่งรอบแล้วยิงติดนะโอ้โหตัดมาได้ครับคลายวอลเกอร์สวนกลับมาเป็นการสวนกลับของทีมสีขาวครับจอจินโยส่งให้เจอร์ซานโชถูกแย่งโดยอากุน่าส่งมาที่ตรงนี้โครสไลน์แล้วเนี่ยตะวันไอริเคนส่งไม่ส่งออกขวาออกซ้ายมาเจมส์โฟเดนแล้วถูกติดลูกชอเคลียร์บอลออกไปฮะโอ้ยมันจริงๆสวนกลับครับซองเฮอร์มินเซ็กบอลกลับมาแล้วอยู่ที่เอปาเป้ทำยังไงสำเนียไปไม่ทันนะติดเปเล่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 คือใครอ่ะตำนานเหรอเห็นไหมก็จะเล่นได้ประมาณนี้นะครับนี่คือเล่นผ่านโทรศัพท์ครับเนี่ยนี่คือหน้าจอโทรศัพท์เราสามารถเล่นอะไรก็ได้เห็นไหมแล้วก็เราก็ใช้โทรศัพท์เฉพาะโทรศัพท์เครื่องนี้อย่างเดียวครับเครื่องนี้เราฉายภาพเข้าเครื่องนี้เราฉายเข้าคอมพิวเตอร์สตรีมออกมาปุ๊บเห็นไหมชัดเลยเห็นไหมครับแล้วลองเลื่อนๆดูดิเห็นไหมมันก็จะไปตามกันนี่คือเครื่องเดียวฮะ 9,790 เราใช้สตรีมเกมตัวนี้ออกมากระตุกไม่กระตุกไม่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มันเกี่ยวกับที่โทรศัพท์ล้วนๆครับเห็นไหมดังนั้นน่ะอย่างที่ผมอธิบายไปว่าตอนจังหวะสตรีมเนี่ยเราเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้9790เนี่ยในการที่จะแคปเจอร์ภาพเอาภาพจากโทรศัพท์ไปโชว์บนโปรแกรม OBS แค่นั้นเองดังนั้นคอมพิวเตอร์เนี่ยแทบไม่ได้ประมวลผลอะไรเลยนะผมใช้คำนี้การขยับของตัวละครในเกมการเดินไปเดินมาการวิ่งการขยับการขับรถหรือว่าการส่งบอลส่งบอลอะไรคอมพิวเตอร์ไม่ได้ถูกประมวลผลอะไรทั้งสิ้นเลยมันเป็นหนักที่โทรศัพท์นึกออกไหมเนี่ยมันเป็นหนักที่โทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์เป็นการบังคับเล่นเนี่ยโทรศัพท์ก็บังคับไปโทรศัพท์บังคับไปก็เหมือนโทรศัพท์เป็นการประมวลผลและคอมพิวเตอร์ก็ทำที่แสดงผลนะครับแล้วผลแล้วออกมาก็สบายอย่างที่ผมบอกลื่นไม่ลื่นกระตุกไม่กระตุกเล่นได้เล่นไม่ได้ไม่อยู่ที่คอมพิวเตอร์ไม่อยู่ที่ PC เพราะ PC มีแค่ที่แสดงผลตัวโหมดอยู่ที่โทรศัพท์ถ้าคุณใช้โนเกีย3310เนี่ยได้ไหมไม่ได้ถูกต้องไหมดังนั้นเนี่ยถ้าโทรศัพท์เล่นได้คอมพิวเตอร์อะไรก็สามารถที่สตรีมได้นี่คือผมลอกเครื่องที่ถูกที่สุดเลยก็สามารถสตรีมได้เช่นเดียวกันนะครับลองดูฮะสิ่งที่เพิ่มเติมที่ต้องซื้อเพิ่มเติมแนะนำนะ1คือแคปเจอร์การ์ดไอ้เราไปหาเอาได้ประมาณ 2-3,000 อันที่2คือตัวแปลงจาก Type C เป็น HDMI แค่นี้ก็จบเรียบร้อยแล้วและเราก็สามารถที่สตรีม PS5 ก็ได้นะนึกออกปะมุมมองเดียวกันถ้าคุณมี PS5 คุณเอาเส้นเนี้ยเสียบเข้าเอาท์พุตของ PS5 คุณก็ได้หน้าจอของ PS5 ถูกไหมหน้าจอ PS5 เข้ามาแล้วอันนี้เป็นหน้าจอของโทรศัพท์เนี่ยผมถึงต้องใช้สายแปลงแต่ถ้าเป็นหน้าจออย่างอื่นอ่ะคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นคอนโซลเครื่องอื่นเราก็สามารถที่จะใช้ในการสตรีมได้นั่นเองประมาณนี้ครับจาก I Have CPU ครับฝากไว้ด้วยครับถ้าใครต้องการสตรีมเกมผ่านมือถือหรือผ่านคอนโซลทุกอย่างนั้นสเปคนั้นไม่ต้องสูง9.90เนี่ยก็สามารถสตรีมได้แพงกว่าที่สตรีมได้ปะล่ะได้อยู่แล้วนะครับผมฝากไว้ด้วยครับจาก I Have CPU เจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ